ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสำหรับสายหวานคนไหนนะครับที่ชื่นชอบการอ่านนะครับหรือที่เรียกกันว่าเป็นหนอนหนังสือนะฮะลองจินตนาการดูครับถ้าคุณนะฮะได้มาอ่านหนังสือเล่มโปรดนะครับอยู่ในสถานที่ที่แบบบรรยากาศดีๆนะครับพร้อมทั้งมีเบเกอรี่อร่อยๆเครื่องดื่มนะฮะแก้วโปรดเพียงเท่านี้นะครับก็น่าจะเป็นวันดีๆนะครับของทุกๆคนแล้วแหละครับที่ผมพูดมานะครับรวมอยู่ในที่นี่ที่เดียวแล้วครับที่ร้านไลบรารีครับที่ร้านไลบรารีนะครับเขาดัดแปลงบ้านพักนะครับให้กลายเป็นห้องสมุดเล็กๆตามชื่อของร้านนะฮะมีชั้นหนังสือขนาดใหญ่นะครับที่บรรจุหนังสือต่างๆสำหรับลูกค้านะครับให้ได้มาหยิบยืมอ่านระหว่างจิบกาแฟกันครับเอาละครับพอเข้ามาที่ร้านไลบรารีเลยนะครับน่าทานทุกเมนูแต่ว่าที่ต้องสั่งจริงๆอันนี้ก็คือไลบรารีวัฟเฟิลนะฮะจุดเด่นของเขานะครับก็คือจะเป็นวัฟเฟิลกลิ่นใบเตยก็คือเป็นรสใบเตยนั่นแหละซึ่งเขาใช้น้ำใบเตยที่เขาคั้นเอง 100% จะไม่มีการใส่กลิ่นเข้าไปหรือใส่สีเข้าไปและรสชาติทุกอย่างนั่นคือมันจะเป็นธรรมชาติ1จานก็จะมี4แผ่นแบบนี้ป๊าบนะครับไลบรารีวัฟเฟิลนะฮะมาลองชิมพร้อมๆกันต้องบอกว่ามันยิ่งกินยิ่งเคี้ยวยิ่งหอมนะฮะแล้วก็หวานกำลังดีเลยก็แนะนำฮะอันนี้เป็นซิกเนเจอร์มาปุ๊บยังไงก็ต้องสั่งนะฮะไลบรารีวัฟเฟิลครับอร่อยจริงมาที่เมนูที่2นะครับน่ารับประทานไม่แพ้กันอันนี้คือช็อกโกแลตวัฟเฟิลนะครับจุดเด่นของที่นี่ก็คือวัฟเฟิลเนี่ยชิ้นใหญ่ๆเลยเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าทีเด็ดของเขาอยู่ที่นี่ครับซอสสตรอเบอรี่นะฮะทางร้านทำเองก็จะทานคู่กับไอศกรีมวานิลาแล้วก็วิปปิ้งครีมครับช็อกโกแลตวัฟเฟิลของที่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมลองดูเนื้อข้างในดูครับมันแน่นมากเวลาเรากินเข้าไปอ่ะอร่อยแน่นเต็มคำมากแล้วก็ตัวซอสสตรอเบอรี่ของเขารสชาติจัดจ้านมากนะฮะมาที่เมนูต่อไปเลยดีกว่านี่คือปกติขั้นตอนในการทำตัวช็อกโกแลตลาวาเนี่ยเขาจะเอาตัวส่วนผสมที่เป็นช็อกโกแลตเค้กเนี่ยใส่ลงพิมพ์นะฮะแล้วก็ไปอบให้อุณหภูมิประมาณนึงคือผิวด้านนอกเนี่ยเริ่มสุกด้านในก็คือจะตัดออกมาเป็นลาวาแต่มันก็จะมีส่วนผสมที่เป็นแป้งอยู่บางคนก็แบบแป้งไม่สุกหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยที่นี่เลยตัดตรงนั้นออกไปเลยนะฮะเขาคือทำเค้กช็อกโกแลตเนี่ยชุ่มชื้นกำลังดีแล้วก็ก่อนที่เขาจะเสิร์ฟเขาก็ใส่ตัวกานาช็อกโกแลตเข้าไปแล้วอบทีนี้เนี่ยเรามั่นใจว่าไส้ข้างในเนี่ยมันแบบเป็นช็อกโกแลตเข้มข้นจริงๆไม่มีส่วนผสมของแป้งโอ้โหช็อกโกแลตเต็มมาแล้วก็มาสั่งนะฮะแล้วจะไม่เสียใจแน่นอนเพราะว่าตัวการหนาช็อกโกแลตของเขาเข้มข้นจริงๆแล้วก็อร่อยมากนอกเหนือจากเบเกอรี่อร่อยอร่อยนะฮะที่ไลบรารีนะฮะเขายังมีเครื่องดื่มอันนี้นะฮะก็คือซิกเนเจอร์ที่เป็นเครื่องดื่มของเขาครับก็คือลาเต้โบนะฮะปกติลาเต้ก็คือจะเป็นกาแฟกับนมใช่ไหมแล้วก็เสิร์ฟอยู่ในถ้วยลักษณะแบบไม่ได้ปากกว้างอย่างนี้อันนี้เนี่ยเขาแบบให้แบบถ้วยใหญ่ๆปากกว้างๆเวลาเราดื่มเข้ามามันจะแบบเต็มคำรับได้เต็มรสนะฮะก็ถือว่าเท่ไม่หยอกเลยแล้วก็ระวังหกด้วยเรื่องเรื่องกาแฟของเขาเนี่ยเป็นกาแฟที่คั่วพิเศษดังนั้นเนี่ยรสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็พิเศษจากที่อื่นนอกเหนือจากเบเกอรี่อร่อยอร่อยเครื่องดื่มที่นี่ก็คือเด่นไม่แพ้กันมากันให้ได้นะครับที่ไลบรารีครับสำหรับร้านไลบรารีนะครับหาไม่ยากเลยครับเดี๋ยวเข้ามาที่ถนนพระราม9ซอย41นะครับซอยข้างๆเดนายครับจะเห็นป้ายร้านอยู่ทางขวามือนะครับและก็ยังมีสาขาที่2นะครับอยู่ที่ซอยสุขุมวิท24ครับซึ่งจะมีการตกแต่งร้านได้สวยงามไม่แพ้ร้านนี้เลยครับผมแชร์พิกัดให้แล้วนะครับสายหวานทุกคนต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินครับ
ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยขนมไทยนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นแบบไทยโบราณนะฮะตอนนี้กำลังอินเทรนด์มากๆเลยนะครับไม่ต้องห่วงครับช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขามีเมนูแบบนี้เลยฮะมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับเท็ดดี้วันนี้ป้าจะทำสาคูเปียกกับแกงบวชขนุนถ้าเท็ดดี้กลับบ้านทันได้ชิมช่วงอร่อยอย่างมืออาชีพสนับสนุนโดยนกเหยี่ยวฟอลคอนบานาฟี่เป็นอีกหนึ่งสูตรขนมที่ไม่ต้องใช้เตาอบและทำง่ายสุดๆสายหวานมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำขนมก็สามารถทำได้สบายๆมาเริ่มไปพร้อมๆกันเลยนะครับวิธีทำบานาฟี่ผสมบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดและเนยละลายเข้าด้วยกันกลุ่มบิสกิตลงในแก้วเสิร์ฟประมาณเศษ1/4ของแก้วเรียงกล้วยหอมหั่นเตรียมไว้นะครับใส่น้ำตาลทรายลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟกวนจนน้ำตาลละลายเป็นคาราเมลเติมนมข้นจืดปลานกเหยี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสเพื่อช่วยเพิ่มความหอมมันนะครับกวนจนส่วนผสมเดือดและงวดลงเล็กน้อยใส่ครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนจะช่วยให้มีความหวานมันยิ่งขึ้นกวนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งปิดไฟแล้วก็พักไว้จนกระทั่งอุ่นนะครับตักคาราเมลที่ได้ใส่ลงในแก้วเสิร์ฟที่มีบิสกิตช็อกโกแลตและกล้วยหอมรองไว้แล้วนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวนำมาบีบตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมกล้วยหอมหั่นเป็นแว่นโรยบิสกิตรสช็อกโกแลตบุบละเอียดพร้อมเสิร์ฟเห็นไหมครับว่าเมนูนี้ใครๆก็ทำได้แถมยังอร่อยด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com นะครับโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับขนุนสดเนี่ยใครๆก็รับประทานสดๆนะครับเพราะมีกลิ่นหอมชื่นใจแต่น้อยคนนะครับที่จะนำขนุนมาทำเป็นแกงบวชวันนี้เมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำสาคูเปียกกับแกงบวชขนุนรับประทานคู่กันครับสำหรับเรื่องของสาคูเปียกฟังดูแล้วมันก็ไม่น่ายากนะคุณผู้ชมนะแค่เทสาคูลงหม้อก็น่าจะจบกันมันก็ไม่ใช่นะคุณผู้ชมเพราะหลายท่านไม่ทราบว่าการทำสาคูเปียกนั้นมันจะต้องเริ่มต้นนะครับด้วยการล้างสาคูซะก่อนสาคูเม็ดแห้งๆนี่แหละคุณผู้ชมใส่กระชอนแบบนี้นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใช้ช้อนเนี่ยคนล้างเพื่อให้เม็ดสาคูเปียกแต่ไม่แช่นานนะเดี๋ยวจะละลายซะหมดแล้วก็มารีบมาเปิดเตาใส่น้ำคุณผู้ชมวันนี้ใช้หม้อด้ามไวทะลัก18เซนติเมตรปลาหัวมาลายครับเสร็จแล้วก็ใส่นี่ใบเตยลงไปนะครับโอ้ยคุณผู้ชมน้ำเดือดแล้วมีกลิ่นหอมใบเตยออกมาแล้วแล้วเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับตามด้วยสาคูหลายคนอาจจะแปลกใจอุ๊ยตายแล้วใส่น้ำตาลลงไปแล้วเดี๋ยวสาคูมันจะสุกเหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ดูเองละกันเพราะว่าเราไม่ต้องการให้สาคูเปียกของเราใสแจ๋วแหววเราต้องการให้มีเม็ดเป็นจุดขาวๆเราจึงใช้วิธีนี้เสร็จแล้วก็คนเบาๆให้น้ำตาลกับสาคูเนี่ยมันสุกไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมสาคูที่ได้ข้นแล้วนะเห็นไหมแล้วคุณผู้ชมดูเม็ดสิเริ่มมีความใสแล้วจะต้องปิดไฟก่อนเพราะคุณผู้ชมต้องไม่ลืมนะว่าหม้อมันร้อนและที่สำคัญความร้อนสะสมก็มีอยู่ในนี้เอาอย่างนี้ละปิดไฟแล้วคุณผู้ชมจะรู้ได้ยังไงนี่ครับคุณผู้ชมมาดูนี่เลยนี่ใสๆแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมและมีจุดขาวๆคนต่อยสักครู่หนึ่งความร้อนจะทำให้สาคูสุกเท่าๆกันทุกเม็ดสำหรับวิธีการทำแกงบวชขนุนของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ในเวอร์ชันปัจจุบันคุณผู้ชมโลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเราก็มีการปรับปรุงได้คุณผู้ชมลองดูซองนี้สิผงทำสังขยากลิ่นใบเตยกลาดโลโบก็จัดการเททั้งซองนี้ลงไปเลยแต่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้ผงทำสังขยากลิ่นใบเตยกลาดโลโบเนี่ยผสมกับกะทิแน่นอนครับคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกเลยนะครับก็จัดการคนทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าเพิ่งใจร้อนแล้วก็รีบเปิดเตาเพราะส่วนผสมยังไม่ได้เข้ากัน
พอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเอาล่ะเราก็จะเปิดไฟนะคุณผู้ชมแล้วก็ระมัดระวังคนผสมอย่างรวดเร็วเดี๋ยวนี้ขนมไทยแบบสมัยใหม่แบบนี้ลูกหลานชอบใช้เครื่องปรุงทั้งหมดที่มีอยู่ในบ้านเราแค่ปรับปรุงตำรับเล็กน้อยขนมไทยของคุณผู้ชมก็จะอยู่ในความรักและความสนใจของลูกหลานต่อไปไม่ใช่มันสูญหายไปนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับส่วนผสมของเราเริ่มร้อนแต่ยังไม่ถึงกับเดือดอยากให้คุณผู้ชมใส่ขนุนหั่นเป็นชิ้นๆลงไปนะครับอุ้ยคุณผู้ชมเริ่มจะเดือดแล้วอย่าให้ถึงกับไหม้เชียวนะคุณผู้ชมพอมาปุดแบบนี้เราก็จัดการปิดเตาเลยคุณผู้ชมส่วนผสมที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมดูสิความน่ารับประทานเห็นไหมไม่ใสมากแล้วก็ไม่ข้นมากเหมือนกับเวลาเราจะรับประทานกับขนมปังจิ้มสังขยาเราก็ใส่สาคูลงไปในถ้วยของแบบนี้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคุณผู้ชมนะให้เขาติดใจแล้วบอกขอเพิ่มอีกถ้วยหนึ่งดีกว่าทำเยอะแล้วเขาทานไม่หมดนะคุณผู้ชมใส่สาคูลงไปเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะใส่บวชขนุนของเราเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีขั้วงาไว้ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์งาขาวตลาข้าวทองจัดการคั่วซะพอหอมๆวันนี้จะรับประทานกับสุดที่รัก2คนไม่แบ่งใครก็ยังมีขนุนเหลือก็ทำเป็นรูปหัวใจสักหน่อยหนึ่งนะคุณผู้ชมมาวางก่อนจะยกออกมาเสิร์ฟเขาก็หอมแก้มเขาสักทีหนึ่งนะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่า I love you น่าทานไหมครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าลุกไปไหนนะครับสองแม่ลูกเตรียมเมนูคัสตาร์ดบันไว้ฝากคุณผู้ชมครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานากับอาจารย์เมย์มีขนมปังที่เรียกได้ว่าขาวๆนุ่มๆที่สำคัญเนี่ยมีไส้คัสตาร์ดนมที่เรียกได้ว่าตอนนี้กำลังเป็นกระแสสุดๆมาฝากค่ะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูพายวุ้นเสาวรสวิธีทำแป้งพายผสมแป้งอเนกประสงค์ผงฟูและเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะตีเนยสดเนยขาวและน้ำตาลไอซิ่งเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้รีดแป้งออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์วิธีทำวุ้นเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายน้ำเสาวรสนมข้นจืดนมข้นหวานและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นวิธีทำวุ้นเนื้อเสาวรสใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกน้ำตาลทรายเนื้อเสาวรสแช่แข็งน้ำและสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟพักไว้ให้อุ่นเทวุ้นเสาวรสลงในแป้งพายอบสุกเทส่วนผสมวุ้นเนื้อเสาวรสลงในแป้งพายที่มีวุ้นเสาวรสรองไว้นำเข้าแช่เย็นอีกครั้งให้ส่วนผสมทรงตัวดีตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูพายวุ้นเสาวรสเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตรานางเงือกหลายคนอาจจะเห็นสูตรเจ้าขนมปังตัวนี้คัสตาร์ดบันใช่ไหม
กระจายอยู่ทั่วอินเทอร์เน็ตเลยแต่ว่าวันนี้สูตรของเราสองคนไม่เหมือนในอินเทอร์เน็ตแน่นอนเพราะว่าแป้งเขาก็มีคัสตาร์ดมิกซ์ไส้ก็มีคัสตาร์ดมิกซ์ผสมกับเนยกับครีมชีสรับรองว่าสูตรของเราสองคนเนี่ยอร่อยกดตรงไหนก็นุ่ม วันนี้เราจะทำขนมปังเราสองคนเลือกใช้แป้งสาลีตรายานอวกาศหรือแป้งขนมปังตรายานอวกาศนั่นเองจากนั้นนี่เป็นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราสองคนมักจะไม่บอกใครแต่ว่าบอกคุณผู้ชม เราใส่แป้งสาลีทำเค้กหรือแป้งเค้กตาริบบิ้นลงไปด้วยเพราะมันทำให้เขานุ่มขึ้นอีกหนึ่งเคล็ดลับที่อาจารย์เมย์บอกว่าคัสตาร์ดบันของอาจารย์เมย์ไม่เหมือนใครเพราะเขาเลือกใส่ผงทำสังขยากลิ่นวานิลาตาลูโบลงไปด้วยวันนี้เรามีของสองสิ่งที่ต้องใส่ลงไปในชามเดียวกันแต่ใส่ลงไปที่เดียวกันไม่ได้เพราะเวลาสมมุติเกลือเจอกับอีสต์เวลาเราทำขนมปังเสร็จแล้วขนมปังไม่ขึ้นเวลาใส่นะคะแนะนำใส่แยกฝั่งใส่อีสต์ฝั่งนึงใส่เกลือฝั่งนึงโอเคอันนี้คือกล่องส่วนผสมแห้งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทำส่วนผสมเหลวกันก่อนเรามีนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟาวคอนช่วยให้ขนมปังของเราหอมนุ่มเพิ่มความหวานมันให้กับขนมปังของเราด้วยครีมเทียมข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟาวคอนน้ำเปล่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดในการทำขนมปังเราจะใส่ไขมันลงไปหลังจากที่ใส่แป้งกับน้ำเข้ากันแล้วแต่ว่าอาจารย์เมย์บอกว่าสูตรนี้สบายๆใส่ทุกอย่างลงไปได้หลังจากใส่เนยสดชนิดเข้มลงไปแล้วคนส่วนผสมให้เข้ากันถ้ายังมีเป็นก้อนๆอยู่นิดหน่อยไม่ต้องคิดมากเพราะว่าส่วนผสมมันเย็นแล้วก็เนยสดคือไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่มีทางละลายหรอกใส่ไปอย่างนี้แล้วก็วางไว้หลังจากนั้นเนี่ยนะคะเราจะเอาส่วนผสม2ตัวนี้ใส่เครื่องตีเป็นเครื่องตีหัวเกลียวหลังจากได้แป้งมาแล้ววิธีการเช็คแป้งที่ง่ายที่สุดว่าแป้งเราใช้ได้แล้วเป็นแผ่นฟิล์มบางๆเป็นนิ้วนะ200กรัมแบ่ง8ใช่ค่ะโอเค200กรัมแบ่ง8วิธีการคลึงขนมปังที่ดูโปรเฟสชันนอลที่สุดถึงแม้ว่าเราจะทำไม่เป็นเนี่ยนะแนะนำให้ทุกคนเนี่ยนะคะเอาสันมือคือนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยเนี่ยนะคะวางไว้ที่พื้นระนาบไว้ห้ามขยับออกไปจากนั้นเราก็นวดโอ้โหโปรเฟสชันนอลมากวิธีการนี้ทำเพื่อต้องการให้หน้าขนมปังของเราตึงเวลาขนมปังเราขึ้นจะขึ้นสวยค่ะอันนี้นะคะพิมพ์อย่างนี้นะฟอยล์นี้นะคะ4x6เราใส่ได้8ชิ้นอย่าตกใจว่าหวายขี้เหนียวจังเลยทำไมใส่ลูกเล็กแต่เดี๋ยวก่อนนะรอแป๊บนึงเดี๋ยวเขาจะพองขึ้นมาจนเต็มชิ้นขนมปังชิ้นจิ๋วหลิวแบบนี้เนี่ยจะพองขึ้นมาแบบนี้หลังจากที่เราหมักขนมปังเวลาหมักขนมปังต้องหมักยังไงบ้างจริงๆสมมติเรามีตู้หมักก็ใส่เข้าไปตู้หมักที่มีองศาประมาณ 40-45 องศาเซลเซียสก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งแต่สมมติเราไม่มีเลยเนาะเราก็ใส่ลงไปที่มืดๆหน่อยบางทีเราต้มน้ำร้อนแล้วก็ใส่เข้าไปห่างกันประมาณฟุตหนึ่งใส่เข้าไปที่ตู้หมักไว้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงขนมปังก็ใส่ผงทำสังขยาตัวไส้เนี่ยเพิ่มความเข้มข้นก็ต้องใส่ผงทำสังขยาแน่นอนผงทำสังขยานานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้กลิ่นวานิลาตราโลโบค่ะใส่ลงไปในน้ำอุ่นๆจัดๆคนส่วนผสมให้เข้ากัน
ขั้นตอนต่อไปเราจะเอาเนยสดชนิดเค็มกับครีมชีสตีให้เข้ากันขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงนะประมาณ15นาทีสิบห้านาทีผ่านไปส่วนผสมจะเนียนแล้วก็ฟูแบบนี้แตงก็ใส่คัสตาร์ดลงไปแตงก็ตีให้พอเข้ากันครีมน่ากินจังโอเคอิ่มนะเดี๋ยวเราจะบอกเคล็ดลับให้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอบขนมปังออกมาเสร็จแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราเอาหัวบีบแล้วเจาะลงไปเนี่ยขนมปังของเราเนี่ยก็จะบีบแล้วลำบากเพราะว่าขนมปังเข้าไปติดในหัวบีบเราวิธีการง่ายๆเอาตะเกียบนะคะเจาะตรงกลางนะแบบนี้ใช่เจาะเลยหลังจากเจาะเสร็จแล้วมามีใส่ฟิลลิ่งเข้าไปข้างในเอาให้หนำมองให้หนำหนำแล้วเข้าใจคำว่าหนำเหรอฟูหนำแปลว่าเอาให้แบบสะใจให้ดีใจอ่ะใจก่อนเสริมเนี่ยนะคะเราต้องการให้ขนมปังของเรามีสีขาวเหมือนสโนว์ไม่รู้เราก็เลยต้องโรยเมื่อคุณแม่เป็นคนบอกว่าเอาให้หนำเราก็จะไม่ทำให้เขาผิดหวังนะคะมามีเอาไอซิ่งมาน้อยเกินไปหรือเปล่าเติมได้ค่ะเราพูดเล่นเรียบร้อยแล้วอะแต่เลยค่ะมันจะดูดีหรอทำเสร็จก็กินเลยอะไม่น่าเกลียดใช่ไหมไม่เอานะเอาเลยเนื้อขนมปังนุ่มมากโอ้โหโอ้โหมันเป็นกลิ่นแบบนมๆเนาะเต็มตัวคำที่สองนี่ไม่ใช่คำที่สองนะนี่คำแรกข้างในมันแบบกัดเข้าไปแล้วมีแต่ไส้อ่ะแล้วขนมปังนุ่มๆนะแล้วข้างหน้าก็มีไอซิ่งนะอร่อยมากสำหรับวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะสัญญาเลยนะว่าสัปดาห์หน้าเราสองคนจะมีเมนูอร่อยอร่อยมาฝากสายหวานให้ได้ฟินกันอีกเช่นเคยกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปพร้อมกับคัสตาร์ดบรรทัดนี้ก่อนนะสวัสดีค่ะต้องบอกเลยนะครับว่านอกเหนือจากบรรยากาศของทางร้านนะฮะที่เป็นส่วนที่ร่มรื่นจริงๆนะฮะทำให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆนะครับแต่ว่าที่ประทับใจจริงๆนะฮะก็คือเมนูขนมของทางร้านนะฮะจอมูตายแล้วแป้งจับตัวแค่นี้ก็น่ารักแล้วล่ะคุณผู้ชมครับมามีมั่นใจใช่ไหมว่าจะสวยสวยสิคะโอเคทำไมนานาไม่ค่อยมั่นใจเลยนุ่มแท้